หลายคนที่กําลังผ่อนบ้านอยู่ตรงนี้นะครับเชื่อว่าทุกคนที่มีหนี้บ้านก็อยากจะหมดหนี้บ้านให้ไวที่สุดใช่ไหมถ้าเกิดว่าหมดหนี้บ้านได้ไวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับหลายๆที่ก็จะสอนคล้ายๆกัน2เรื่องที่เราต้องทำนะครับเพื่อให้เราโปะบ้านจัดการบ้านเคลียร์หนี้บ้านให้หมดได้เร็วๆหนึ่งก็คือการโปะเงินเพิ่มนะโปะเงินเพิ่มลงไปจากข้างวดที่ธนาคารกําหนดเช่น ถ้าธนาคารกำหนดสักงวดละ1นึ่งหมืนบาทเราอาจจะโปเพิ่มไป10%เป็น1 0เปนึ่งบาทนะฮะส่วนต่างส่วนเกินตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปตัดต้นโดยตรงใช่ไหมทำให้นี่หมดเร็วขึ้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะนิยมโปกกันในวันที่นะบังคับหรือกําหนดส่งงวดนั่นแหละเช่นส่งงวดทุกวันที่1 1,000 0บาทอ่าเราก็ส่งวันที่1แหละแต่ใส่เป็น1 1ึ0 0บาทแบบนี้เป็นต้นนะครับ ปหนี้เพิ่มบวกกับนะทุกๆ3ปี4ปี5ปีแล้วแต่เงื่อนไขที่ผูกพันอยู่กับธนาคารนะครับเราก็อาจจะขอปรับลดดอกเบีย้ยนะปรับลดทุกๆ3ปีนะนึกภาพเนาะดอกเบีย้ย3ปีแรกเนี่ยมันต่ําจากนั้นก็จะลอยตัวขึ้นมาถูกไหมฮะพอ3ปีหมดปุ๊บหลายคนก็ขอลดดอกเบีย้ยต่ออีก3ปีลดดอกเบีย้ยต่ออีก3ปีแล้วถ้าเกิดในแต่ละส่วนเรามีการโปะในเข้าไปในแต่ละเดือนอีกถูกไหมฮะนี่ก็หมดเร็วขึ้นนะครับ ปัญหามันมีอยู่ว่าธนาคารหลายๆธนาคารเนี่ยระบบยังไม่ค่อยเอื้อกับเรื่องของการโปะซักเท่าไหร่นะครับบางธนาคารนี่ยอดเยี่ยมมากฉันส่งงวดหมื่นหนึ่งฉันใส่เพิ่มไปเป็นหมื่นหนึ่งหนสงะครับระบบก็รู้ถูกไหมโอนผ่านแอปไปหมื่นสองเขาก็ตัดตามงวดหมื่นหนึงแล้วก็อีก2,000ก็ไปโปะให้เรียบร้อยเลยสวยงามมากแลวหลายที่ก็ทําแบบนี้ได้แต่บางที่ไม่ได้คร เขาให้ส่งหมื่นหนึ่งเราส่งไปหมื่นสองก็เอาไปตัดแค่หมื่นเดียวอีกสองพันก็เอาไปค้างนอนแง่งแมงอยู่ในบัญชีเนอะเรียกว่าไม่ได้ไปตัดให้เพราะนั้นการใส่เพิ่มเข้าไปนะครับก็ไม่มีประโยชน์อะไรพอเราคู่เอาไปคุยไปถามปุ๊บขเขาก็บอกว่าต้องมาที่สาขาค่ะพอไปที่สาขาปุ๊บเรื่องก็นะครับวุ่นวายนะครับต้องการต้องจ่ายหนึ่งรอบก่อนหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็จ่ายอีกทีหนึ่งสองพันบาท ต้องทําแบบนี้ในหลายๆแบงค์นะครับก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับหลายๆคนมีความรู้เรื่องการโปลบ้านมากขึ้นแต่สถาบันการเงินเองเนี่ยไม่ค่อยที่จะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะปรับตัวนะครับไม่ค่อยได้กับปรับตัวก็จะมีบางแบงก์ที่ยังใช้ระบบแบบเดิมๆอยู่ก็ต้องไปจ่ายที่สาขาปรับสองครั้งจ่ายสองครั้งจ่ายงวดทีหนึ่งจ่ายส่วนโปะทีหนึ่งแย่ไปกว่านั้นพอไปคุยปุ๊บปรากฏว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่รู้จะทำยังไงนะ พนักงานเขาก็ไม่รู้ว่าเอา้วต้องทํำยังไงเหรอคะก็ทําไม่ถูกทําไม่เป็นถูกไหมฮะซึ่งตรงเนี้มันมีผลกับเรามากเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวันถูกไหมดอกเบี้ยบ้านเนี่ยกาคิดเป็นรายวันนะฮะสะสมครบ30วันวันที่เราจ่ายงวดปุ๊บก็ต้องจ่ายดอกเบี้ย1เดือนที่ผ่านมาที่เหลือก็ไปตัดตน้นโอเคไหมทีนี้พอบอกเราอยากกระโปะแล้วเขาทาให้ไม่ถูกแล้วตัดได้แต่ข้างงวดกลายเป็นว่าไม่รู้จะโปะเมื่อไหร่ยังไงดีไอเวลาผ่านไปดอกเบี้ยก็เดินไปเรื่อย แต่ที่ฉันอยากจะโปะอยากจะอะไรต่างมันก็วุ่นวายยุ่งยากเต็มไปหมดเลยนะครับตรงนี้ก็แนะนํานะครับว่าถ้าเกิดว่าอยากจะโปะบ้านอยากให้เช็คก่อนนะครับว่าแอปพลิเคชันที่เราผูกกับธนาคารอยู่เนี่ยนะครับที่เขาให้เลขบัญชีบ้านมาเนี่ยถ้าเราโอนเข้าไปแล้วมันตัดม,ตมันโปะให้ตามที่เราขอหรือเปล่านะครับถ้ามันตัดมันโปะได้ก็จบสบายแฮรถูกไหมแต่ถ้ามันตัดมันโปะไม่ได้ก็ต้องให้รู้นะว่าเราจะต้องไปทําเรื่องนะจ่ายเองนะครับจ่ายเองที่ธนาคารนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับหลายคนก็จะมีความกังวลว่าคนหนุมครับถ้าเกิดว่าเราต้องจ่ายค่างวดหมื่นหนึ่งถูกไหมแล้วเราจะโปะอีก2องพันปรากฏว่าเขาบอกว่าให้2องพันมาจ่ายวันหลังถูกไหมอย่างนี้มันโอเคไหมนะครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าถ้ามันจะเลื่อนการโปะไปอีกวัน2วัน3วันเนี่ยนะครับมันก็ยังโอเคอยู่ไอยอดโปะตรงนี้เนี่ยมันจะต้องจ่ายดอกเบี้ย3วันที่เหลือก็จะไปตัดต้นพรลึภาพอบอกนะฮะ อ่าแล้วพอไปถึงงวดถัดไปเนี่ยดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายก็จะเหลือแค่27วันเพราะมันหักดอกเบี้ยไปแล้ว3วันนะครับอันนี้มันมีความซับซ้อนนิดหนึ่งแต่ถ้าให้หลักง่ายๆคือถ้ามันโปะเหลื่อมจากวันงวดไปหน่อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ทําเป็นล็อกแบบสม่าเสมอน,นะครับเช่นเขาให้เราจ่ายวันปกติครับ1งวดครับโค้ดวันที่30มสิบอ่าเราก็จ่าย30จากนั้นอีกวัน2วันแวะไปธนาคารเราจะไปจ่ายโปะ เห็นไหมฮะแน่นอนมันก็จะเป็นดอกเบี้ยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นต้นอีกส่วนหนึ่งนะครับถ้าเราโปลกทุกวันที่3ก็ไปทําทุกวันที่ 3, ส,ม,ม,ส,ม,ม,สม,มอย่างเงี้ยเสมออย่างเงี้ยนะครับมันก็สามารถทําให้บ้านของเราเนี่ยหมดหนี้เร็วขึ้นได้นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าเรื่องของการโปลกหนี้เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเขาทํากันสะดวกสบายมากแทบจะทํากันได้ทุกสองสัปดาห์ทุกสัปดาห์เลยนะครับซึ่งไอการโปลกแบบเนี้ยมันจะเป็นประโยชน์นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าใครผ่อนบ้านปกติมา12เดือน แล้วเดือนที่12เราใส่เพิ่มไปเลยอีก1 2 0 0 0บาทโปเข้าไปแบบนี้กับ12เดือนทุกเดือนจ่ายเพิ่มเดลรพันเดนลรพันเดนลรพันซึ่งก็ใช้เงินโปเท่ากันคือ12ื่นเหมือนกันถูกไหมแต่ไอโปทุกเดือนเนี่ยได้ประโยชน์มากกว่านะครับไม่ได้บอกว่าจ่าย12ื่นตอนปลายปีไม่มีประโยชน์นะแต่มันจะมีประโยชน์ในปีถัดไปซึ่ง12เดือนก่อนหน้าตรงนี้เราก็รับดอกเบีย้ยมาเต็มเมเ,มเลยใช่ไหมฮะอ่าเพั้น ก็ต้องบอกว่าความสะดวกสบายตรงนี้อาจจะต้องรออีกนิดหนึ่งนะครับก็อยากจะสื่อสารเปื้งผู้เกี่ยวข้องเนอะว่าคนที่เขามีหนี้อ่ะเขาก็อยากหมดหนี้เร็ว,เ,รวเพราะฉะนั้นช่วยเขาหน่อยนะนะครับทาให้ระบบมันตัดแล้วก็โปะได้ง่ายๆในมือถือไปเลยนะครับเหมือนบางธนาคารทําซึ่งพูดชื่อไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นการโฆษณานะครับก็ฝากไว้นะใครอยากจะโปะใครอยากจะหมดบ้านนะหมดหนี้บ้านเร็วๆเ,เช็คก่อนนะว่าแอปมันทําได้หรือเปล่านะครับไม่งั้นต้องไปที่สาขานะครับ